นึ่งแล้วนะครับอยู่ไปเราคือเราเป็นลูกน้องเขาไงคือต้องมีนายจ้างใช่ไหมครับค่ะต้องมีนายจ้างพอจุดนึงแล้วทำไปทำมาถ้านายจ้างดีก็ดีไปแต่ถ้านายจ้างไม่ดีให้เราลำบากใจกันอ่าสู้ลำทำนี้ดีกว่ามาทำที่กิจส่วนตัวเป็นคนที่เราคุยกันได้คือเข้าใจเราพูดกันอย่างเงี้ยโอเคคือคุยกันใจแล้วก็เราจุดไปแล้วทำไปแล้วมันสบายใจกว่าดีกว่าอยู่เป็นลูกน้องเขาอยากจะก่อนที่เราจะออกมาเนี่ยเราจะตัดแผนกันด้วยก็เลยจะปั้นคนไม่ขึ้นมาแทนในที่ของเราด้วยก่อนถึงจะออกมาก็เลยพอมีคนมาแทนอะไรปั๊บเนี่ยเราเลยออกมาบอกเลยมาช่วยก็คือมาเริ่มกันคุ้มเทนหมดหน้าตักแล้วอย่างที่เนี่ยทำเลตรงเนี้ยแต่ว่ามันดีมากนะก็คือใกล้ห้างเส้นทางการเดินรถสะดวกสบายมีที่จอดรถกว้างขวางหาอยู่นานไหมคะเป็นเดือนนะสองเดือนเป็นแบบสองเดือนหรือว่ามันก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนเนื้อคู่ด้วยมั้งทีขับวนหาตั้งนานตรงนี้ก็ขับผ่านบ่อยค่อนข้างจะบ่อยก็ไม่เจอแม่อะไรจะมีอยู่แป๊บเลยสายตาเห็นหันไปเห็นแป๊บนึงพอดีว่าติดป้ายให้เช่าก็เลยขับเข้ามาดูก็เลยตัดสินใจค่ะทำเองกันทุกอย่างเลยตั้งแต่การวางโครงสร้างรู้ไหมคะจนกระทั่งการวางห้องรับรองลูกค้าเป็นยังไงช่างน้อยพอลูกค้าเขามาแล้วแบบได้ความประทับใจกลับไปรู้สึกยังไงบ้างอ่ะก็จริงๆก็รู้สึกว่าลูกค้าที่เขาคือลูกค้าไม่บอกต่อปากตอนที่เจอหน้าครับปากต่อปากเนาะแต่ว่าเขาไปอาจจะไปลงในเว็บอะไรประมาณนี้เพราะว่ามีรายละเอียดในเว็บอยู่ว่าลูกค้าเขาไปลงในเว็บให้ตรงนี้เราขับได้มาเนี่ยบอกว่าโอเคพื้นที่ถึงไม่ใหญ่โตมากแต่ว่าที่เขาทำดีเงี้ยลูกค้าเราไปอ่านดูแล้วก็ภูมิใจครับเนาะแล้วก็โอเคครับเขาเป็นภูมิใจบอกไปขนาดนี้4ถึง5เดือนแรกทราบมาว่ามันไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อนข้างจะไม่ดีเปิดเลยล่ะครับเปิดเลยล่ะเปิดเลยล่ะยังท้อยนะท้อป่ะคะท้อมั้ยยังท้อเลยว่าเอ๊ะเราทำงานสุขบริการมาแล้วก็ออกมาถ้าเราได้เขามีบริการเราติดสุขบริการเขาต้องเข้าอู่อะไรประมาณเนี้ยเรานั่งอยู่แล้วก็ต้องมีอย่างนี้มั้งครับนั่งอยู่เงี้ยอยู่ที่ตัวมันก็ท้อไหมมันก็มีคำว่าท้อนะแต่ว่าเรามามองกลับกันเพราะอย่างน้อยคนละที่ออกมาทำอู่ได้เนี่ยอยู่ๆเลยไม่ใช่ว่าลูกค้ามาตุ่มน้อยก็คือ5เดือนถ้าเกิด5เดือนหรือ1ปีคือถ้าเกิดระดับ5เดือนขึ้นไปเนี่ยไม่มีลูกค้าเข้าเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละเราต้องเริ่มทำต้องทำใหม่ใช่ไหมใช่แต่ถ้ามันปีนี้ลูกค้าต้องเลิกแล้วแต่ทีนี้เรามาดูอีกตอนนี้ว่าเราต้องหาวิธีแก้ละว่าทำไมลูกค้าถึงไม่เข้านั่นแหละครับทีนี้เราก็เลยคิดกันเราจะทำไงกันดีนะที่ว่าจะให้ลูกค้าเข้ามามากกว่านี้นั่นแหละครับก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็ทำเป็นใบฟิลใบโปรชัวร์ก็มีทั้งโปรโมชั่นบ้างอะไรบ้างกับพิมพ์แล้วก็พิมพ์ขึ้นมาพิมพ์มาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ไปแจกคือแจกเราก็ไปแจกกันเองช่วงวันบ่ายสองบ่ายสามคือเช้าเราก็รอลูกค้าจะมีมาหรือเปล่าถ้าไม่มีมาปุ๊บเนี่ยบ่ายสามโอเคแล้วก็แต่ว่าอู่เราไม่ได้ปิดนะเราก็เปิดทิ้งไว้ก่อนก็ฝากไว้ข้างๆว่าเนี่ยช่วยดูแลให้หน่อยถ้ามีลูกค้าเข้ามาได้โทรมาหาเราก็เริ่มจากเอาใกล้ๆก่อนก็คือเส้นล่มเก้าเนี่ยเส้นถนนล่มเก้าเนี่ยเราก็ไปแจกตามหมู่บ้านบ้างตามตลาดนัดบ้างส่วนมากเราจะเจาะจงนิสันก่อนเนาะก็จริงๆแล้วคือจริงตรงนี้พื้นที่มันมองเห็นด้านเดียวนะครับคือมองเห็นจากฝั่งที่มาจากสนามบินแค่นั้นเองถ้าออกจากธนบุรีมองไม่เห็นอยู่แล้วใช่เพราะว่าเราไปคือลูกค้าบางคนจะมองเห็นป้ายแต่ลูกค้าก็คือจริงๆลูกค้าจะไม่มาแบบว่ามาซ่อมอันนี้นะเขาจะไม่มาแบบนี้ครับเขาจะมาถามก่อนว่าอันนี้ซ่อมได้ไหมราคาเท่าไหร่มันจะคล้ายกับมาสอบถามดูก่อนประมาณนี้ก็จะมีแต่ว่าลักษณะที่ถามเมื่อกี้คือแบบรถเข้ามาจอดเขาซ่อมเลยสมัครจะไม่มีถ้าไปเข้าที่อู่สมัครก็จะไม่ไปแบบนี้ครับก็จะไปสอบถามก่อนว่าเปลี่ยนชิ้นส่วนสายพานเปลี่ยนนี่ราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับก็จะมาถามก่อนก็เดี๋ยววันหน้ามานะประมาณนี้ก็ขอเบอร์บัตรอะไรไว้ก็แค่นั้นเองพอเราต้อนรับทุกอย่างไม่ว่าจะมาสอบถามจะมาแก้เล็กๆน้อยๆพวกอะไรเราบริการทั้งหมดทุกอย่างใช่เราไม่เคยว่าจะไล่ลูกค้าหรือจะไม่เคยปัดลูกค้าว่าโอเคผมไม่ว่างนะผมติดนี้อยู่นะคือไม่สามารถรับเรื่องได้นะทิ้งรถไว้ไม่ได้ไหมอะไรได้ไหมคือตรงนี้เราจะไม่ใช่ไหมนะเราจะไม่ทำคือลูกค้าเข้ามาปุ๊บหรือว่าเข้ามาเพราะว่าเขารู้ค่ะว่ากว่าที่จะได้ลูกค้ามาแต่ละคนมันยากเย็นแค่ไหนถ้ามีลูกค้าประจำเลยยังไงตอนนี้ก็ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์เปิดมา2ปีกว่าได้แล้วไหมคะเข้า2ปีแล้วครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะมันแค่ 10% ถามว่าอยู่ตัวมั้ยมันไม่อยู่ตัวหรอกครับคือเราต้องสู้กันไปอีกสักหลายสักพักนึง
ความฝันหรือว่าจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นะก็จริงๆแล้วลูกค้าครับถ้าลูกค้าเยอะถ้าพื้นที่ต้องเพียงพอก็ต้องขยายก็ต้องขยายเพราะถ้าลูกค้ามาหลายคันมาพื้นที่ไม่พอเราลูกค้าไม่ได้เราก็ต้องปรับพื้นที่ของเราอาจจะไปเช่าที่ใหม่ที่มันกว้างกว่านี้แล้วราคาถูกกว่านี้อะไรประมาณนี้ก็ต้องมีกันอยู่แล้วที่เราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยการแบ่งเงินการอะไรกันปุ๊บเนี่ยแบ่งก็คือเราจะแบ่งเป็น3ชุดทั้งหมดคือส่วนนึงเนี่ยเอาไปหมุนที่ทางอู่อีกส่วน2ส่วนเนี่ยเราก็แบ่งกันได้ปกติพอทำตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเงินมันจะไม่ขาดไม่หายแล้วก็ขาดเหลืออะไรปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องควักทุนออกมาที่ว่าจะมาค่าใช้จ่ายภายในเราเอาเงินจากที่เราแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายภายในอู่เนี่ยเอามาลงทุนต่อเนื่องได้